สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเอนเตอร์เทนแป๋วภัทรวีค่ะเทมสมกิจครับรายงานตัวฮะเจอกับเรา2คนแน่นอนนะคะช่วงนี้แบบมาพร้อมกับเรื่องแบบคันปากอยากจะเล่าจะตาอยู่แล้วตอนนี้เตรียมมันแน่นๆเลยเอาเลยนะดูจากสคริปต์นี่เยอะมากเลยครับเริ่มเลยฮะพี่แป๋วครับเลยค่ะอันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะจากการที่ไมค์พิรัตกับซาร่าคาซิกินี่ที่เขาไปเจอกันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะเมื่อวานที่เราก็เล่ากันว่าเขามาเจอกันเป็นรอบที่3แล้วเพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องของน้องแม็กซ์เวลล์นี่แหละค่ะใช้เวลาทั้งหมดก็ประมาณ10ชั่วโมงในที่สุดก็หาข้อตกลงร่วมกันได้สักทีนี่ข้อตกลงร่วมกันของทั้งคู่นะฮะก็คือข้อแรกเลยนะฮะไมค์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะฮะแต่อำนาจปกครองบุตรเนี่ยคือซาร่าแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็คือกำหนดถิ่นที่อยู่จิปาถะเกี่ยวกับลูกๆเกี่ยวกับลูกนั่นเองลูกหลายคน ลูกคนเดียวน้องแม็กเวลทีนี้ส่วนของค่าเทอมแบบคุณผู้ชมไมค์กับซาร่าเนี่ยเขาจะจ่ายคนละครึ่งจนถึงป.6 แต่ทีนี้พอลูกมาถึงม.1ค่ะไมค์เนี่ยจะหารือเรื่องที่เรียนแล้วก็จะเป็นจ่ายค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่ม.1ถึงปริญญาตรีเลยค่ะค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะครับทุกๆเดือนเนี่ยซาร่าดูแลทุกอย่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเรื่องของประกันสุขภาพลูกนั้นไมค์พิรัตรับผิดชอบคนเดียวค่ะนะฮะไมค์จะไปจดทะเบียนรับรองบุตรให้เสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้ครับอ่าฮะส่วนซาร่าจะอนุญาตให้เยี่ยมลูกได้ตามสมควรได้เจออย่างน้อยๆเนี่ย2ครั้งต่อเดือนและไม่ระบุจำนวนวันนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นความยินยอมของลูกด้วยและค่ะและต้องแจ้งล่วงหน้า5วันทีนี้แปลว่าเราไปฟังเสียงของทั้งไมค์และซาร่ากันแบบคำต่อคำกันเลยดีกว่ามาคือทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าทั้งสองคนว่างตรงกันไหมแค่นั้นเองแต่ว่าโอเคมันก็มีรายละเอียดอักษรที่มันระบุมาชัดเจนเพื่อที่จะกันปัญหานี้เกิดขึ้นว่าอย่างน้อยเนี่ยเดือนหนึ่งสัก2ครั้งเราก็ถือว่าโอเคเงี้ยค่ะเขาจะได้สบายใจด้วยตอนแรกก็ขอไป3แต่ก็คือเขาก็คือในสัญญาตอนแรกจะลงไว้ว่าต้องแจ้งก่อนเป็นเวลา7วันล่วงหน้าซึ่งผมก็รู้สึกว่า7วันล่วงหน้าคือด้วยงานที่ผมทำอยู่มันก็แพลนยากผมก็เลยขอว่าเป็น3วันได้ไหมเพราะว่าลูกก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ลูกก็แค่เรียนหนังสือต่างๆนานาซึ่งโอเคเขาไม่ยอมก็อ่ะสุดท้ายมันมาจบที่5วันคือเขาก็บอกว่าถ้าสมมติใน5วันนี้ผมไม่แจ้งก่อน5วันเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ตอนเช้าเนี่ยมันตกลงมาว่าเอ้ยเขารับผิดชอบค่าเลี้ยงค่าเรียนของลูกเนี่ยครึ่งนึงจนจบค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นของเราทางฝั่งเราก็เฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าเรารับผิดชอบดูแลลูกทั้งหมดอุปการะเลี้ยงดูแล้วค่าเรียนอีกครึ่งนึงเราก็เลยไม่ค่อยโอเคก็เลยขอกลับมาคุยช่วงบ่ายเพื่อคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าเตรียมมาเสนอก็คือว่าผมจะจ่ายค่าศึกษาของลูกเนี่ย 100% แล้วก็เป็นโรงเรียนที่ผมเลือกแล้วก็มีค่าประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วก็ผมจะเก็บเงินออมไว้ให้กับลูกด้วยพอเข้าไปปุ๊บเสนออันนี้ไปทางนั้นไม่โอเคถ้างั้นก็เป็นอย่างนี้ละกันคือโรงเรียนเดิมแต่ว่าอาจเป็นจ่ายกันครึ่งๆอย่าบอกว่าซาร่าคนเดียวเลยครับคือครอบครัวซาร่าแหละครับตายายนะครับคุณแม่ก็ช่วยกันครับตอนนั้นเขาก็บอกว่าคุณพ่อเขาเป็นคนจ่ายค่าเทอมซัพพอร์ตทุกอย่างนั่นนี่ซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยว่าเราจะเอาผลักภาระหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบไปให้คนอื่นรับผิดชอบได้ยังไงคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกซาร่าเลือกที่จะเป็นคนฟ้องร้องเขาก่อนก็ได้แต่ซาร่าไม่เคยทำซาร่าไม่เคยเอาศาลเข้ามาแบบเป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตให้กลายเป็นว่าเรื่องของครอบครัวมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นหลักเลยที่ผมติดก็คือที่เขาบอกว่าจะยกแม็กซ์ให้กับผมแต่ผมบอกว่าขอไปคิดดูก่อนซึ่งผมขอชี้แจงในข้อนี้คือวันนั้นเขาบอกว่าจะยกแม็กซ์ให้ผมผันตับกลับไปแล้วตอบทันทีว่าผมตกลงผมโอเคแต่ต้องพาแม็กซ์ไปจีนแต่ทีนี้คือที่ผมต้องขอมาคิดดูก่อนผมในฐานะพ่อก็ต้องมาคิดไหมครับว่าสุดท้ายแล้วมันดีกับแม็กซ์จริงหรือเปล่าซึ่งบอกแม็กซ์ไว้วันนี้เลยว่าไม่ได้คิดดูก่อนตรงเรื่องที่ว่าจะรับหรือไม่รับแต่คิดดูก่อนในเรื่องของความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติว่าเป็นไปได้หรือไม่แค่นั้นเองในมุมมองฐานะของความรักมันคือเราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ในมุมความเป็นแม่ซาร่าเชื่ออย่างแบบ 100% ว่าซาร่าไม่ได้เป็นแม่ที่เลวร้ายเหมือนที่เขาเขียนซาร่าไม่ใช่เป็นแม่ที่เอาลูกเป็นตัวประกันแต่คนเป็นพ่อแม่ควรจะต้องเป็นโล่ให้กับลูกไม่ใช่เอาลูกมาเป็นโล่ให้กับตัวเองแล้วก็ไปหลบหลังลูกแล้วผมบอกเลยนะครับอาจารย์ประมาณครับไม่ต้องมาสงสัยความเป็นพ่อของผมหมาแมวมันยังไม่ทิ้งลูกเลยผมก็ไม่ทิ้งหรอกครับเราเป็นแม่เราจะไปทำร้ายความรู้สึกลูกในการที่ลูกไม่ต้องไปเจอพ่อทำไมพ่อเขาทำอะไรผิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดการที่พ่อและแม่ทะเลาะกันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปใส่ลูกคือผมมาสอนเขาตลอดว่าถ้ามีอะไรใครพูดอะไรใส่หูให้มาถามดัดดี้ล่าสุดเขาเจอผมเขาก็พูดเองว่าถ้าใครมีคนมาบอกว่าดัดดี้ไม่รักแม็กซ์แม็กซ์เป็นคนไปถามดัดดี้เองเขาพูดอย่างนี้
ค่นี้ผมสบายใจแล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่คุยกันเองพ่อแม่คุยกันเพราะว่าตอนนี้ในคดีของในศาลพอวันนี้มันจบแล้วมันก็จบเลยนะคะมันไม่ได้ต้องผ่านทนายนะคะเพราะทนายก็มีหน้าที่ทำในเรื่องของคดีเพราะนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปการใช้ชีวิต move on ต่อไปมันเป็นเรื่องของพ่อของแม่ที่จะต้องคุยกันแล้วอย่างเงี้ยที่คุยกันไว้ข้างบนคือผมก็บอกชัดเจนว่าผ่านคนกลางครั้งที่แล้วที่ผมได้เจอลูกที่ภูเก็ตก็ผ่านคนกลางแต่ที่แน่นอนคือผมจะไม่คุยกับเขาและมันไม่ใช่ทิฐิมันไม่ใช่อีโก้มันคือประสบการณ์ที่สอนให้ผมต้องระวังตัวกับคนบางคนครับแล้วถ้าต้องวนกลับมาลูปเดิมผมไม่โอเคนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องมายืนอยู่ในศาลวันนี้และทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนแบ่งหน้าที่กันไปจบในที่สุดเนาะก็ได้ข้อตกลงร่วมกันสักทีหลังจากที่ก็ยืดเยื้อกันมาระยะยาวแล้วนะคะเราก็จะได้มีข้อปฏิบัติที่จะปฏิบัติร่วมกันแล้วก็อยู่ตรงกลางและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็จะอยู่ที่ลูกนั่นก็คือน้องแม็กซ์เวลล์ค่ะถูกต้องนะครับแน่นอนนะก็จบลงแล้วนะครับเป็นต่อไปดีกว่าไม่รู้ว่าจะจบลงด้วยดีเหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพนะครับที่เป็นประเด็นในโซเชียลอยู่นะครับมาให้ดูกันหน่อยนะฮะคือฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะเป็น MV นะครับของจาฮยอนของ NCT นะฮะฝั่งขวาเนี่ยเป็น MV ของมิวสุภสิทธิ์ใช่คือเรื่องนี้แบบไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้รายละเอียดกันอยู่หรือเปล่าถ้ารู้แล้วเดี๋ยวตามกันต่อนะคะใครงงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังกันสักหน่อยนึงเรื่องของเรื่องคือคนทั้งคู่เนี่ยเขา cover เพลงกันขึ้นมาทั้งคู่แหละทางของมิวเราเนี่ยเขา cover เพลง After Glow ของ Ed Sheeran คือแฟนคลับเนี่ยก็ไปจับภาพแล้วก็แบบเหมือนตั้งข้อสงสัยนะว่าทำไมมันคล้ายคลึงกับ MV ที่จาฮยอนวง NCT เนี่ยเคย cover เพลง I Like Me Better ใช่คือมันมีความเหมือนกันแบบสีหรือว่าอะไรหลายอย่างสีผมสีผม position location หรืออะไรต่างๆเนี่ยแฟนคลับเขาทางฝั่งของ NCT สีผมมาเดะเลยเห็นไหมเขาแบบช็อตไม้ช็อตเลยอ่ะมันเหมือนกันขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเรียนแบบกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เสียงแตกในโซเชียลเลยจ้าแฟนคลับมีทั้งสองฝ่ายอะเนาะใช่ทีนี้ทางฝั่งมิวเนี่ยก็ทำเอกสารชี้แจงมา3ฉบับละแล้วก็แต่ก็คือยังไงอ่ะแฟนคลับของอีกฝั่งนึงเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่คลายความสงสัยอ่ะยังไม่โอเคอ่ะคือตามภาพเลยฮะล่าสุดมิวก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับพร้อมทนายความนะชี้แจงในข้อสงสัยทุกอย่างเลยนะฮะบอกว่าที่ออกมาช้าเนี่ยเพราะว่าถ้ามาตอนนั้นเนี่ยนะฮะกลัวจะเพิ่มความขัดแย้งนะฮะแล้วก็เสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้มากๆเลยนะครับกลายเป็นคนที่รักเราแล้วก็แฟนคนอื่นก็คือแฟนคลับคนอื่นนะฮะขัดแย้งต่อกันนะฮะก็อยากออกมาขอโทษนานแล้วนะฮะแต่ต้องปรึกษาแล้วก็ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนออกมานั่นเองนะครับใช่ทีนี้พอเราย้อนกลับไปที่ MV นะคะทางน้องมิวเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่ไปถ่ายตามโลเคชั่นต่างๆของกรุงเทพเนี่ยลึกๆลงไปก็คือต้องการที่จะให้แบบให้คือน้องมิวเนี่ยเขามีแฟนคลับต่างชาติด้วยก็อยากให้ทางฝั่งแฟนคลับต่างชาติเนี่ยได้มาเที่ยวที่เมืองไทยใช่ไหมก็เลยพาไปเที่ยวในมุมต่างๆของกรุงเทพจะได้มาตามรอยกันอะไรอย่างนี้นี่คือเจตนาดีของเขาคืออยากให้แฟนครับหรือว่าชาวต่างชาติได้เห็นว่ามุมของเมืองไทยมันมีที่น่าเที่ยวมากๆเหมือนกันนะฮะแล้วมิวเขาบอกนะครับว่าเขายอมรับเลยนะฮะว่า MV ตัวเองเนี่ยก็มีความคล้ายกับของจาฮยอนบางจุดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาก๊อปปี้และให้ทีมไปดูด้วยนะฮะว่ามันคล้ายตรงไหนบ้างหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาฮะทีนี้ว่ากันด้วยเรื่องของสตอรี่บอร์ดนะคะเขาก็วางเรฟเฟอร์เรนซ์เอาไว้3เพลงเท่านั้นและในนั้นก็ไม่ได้มีเพลงของจาฮยอน NCT เลยแล้วเขาก็บอกว่ามั่นใจความคล้ายมาจากเรฟเฟอร์เรนซ์ที่มีเท่านั้นอันนี้คือเราอะในฐานะทำงานแบบด้านนี้อยู่เราก็พอจะนึกออกนะเวลาที่เขาพูดถึง reference หรือจุดอ้างอิงเนาะโอกาสคล้ายมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเรื่องของสีผมนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญ ทางของเราเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยทำตั้งแต่ซิงเกิลก่อนแล้วก็กลับไปดูดีๆนะคือแล้วเรื่องท่าโพสที่บอกว่าเอ้ยทำไมโพสเหมือนกันเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าช่างภาพแบบบีฟหน้าเซตเลยนะฮะว่าต้องทำมุมไหนนะฮะแบบไหนถึงจะแบบดูหล่อดูเท่อะไรอย่างนี้ทีนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวไหมก็มีเห็นบอกว่าทางครอบครัวนี่ก็เครียดไปเหมือนกันแหละกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายนะฮะก็การแถลงข่าวครั้งนี้นะครับมิวก็ได้ยกมือขอโทษแฟนคลับของตนเองนะฮะแล้วก็แฟนคลับของจาฮยอนนะครับที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนั่นเองเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงมิวหน่อยครับขอโทษทุกคนที่รู้สึกลำบากใจกับเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกว่าขอโทษจากใจจริงนะครับขอโทษมากจริงๆครับผมมิวเสียใจมากจริงๆเพราะเราไม่คิดว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบในวงกว้างมากขนาดนี้ทำให้แฟนๆทุกๆคนเนี่ยต้องเสียใจ
ทำให้คนรอบตัวของเราได้รับผลกระทบไปด้วยต้องบอกว่ากับเหตุการณ์นี้เนี่ยมิวเสียใจมากจริงๆต้องบอกตรงๆว่าเราไม่ได้มีเจตนาไปก๊อปปี้หรือว่าไม่ได้มีเจตนาไปทำให้มันคล้ายเลยครับผมต้องบอกว่าเสียใจมากจริงๆครับผมที่เราไปดึงเขามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ใครต้องแบบรู้สึกผิดอะไรเลยต้องอันนี้ต้องขอโทษเขาจริงๆครับผมที่เอาชื่อเขามาเกี่ยวข้องด้วยครับแฟนๆของเราแฟนๆของคนอื่นด้วยทุกๆคนเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกแยกขึ้นมาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันยิ่งดิ่งลงไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกเสียใจมากจริงๆจนออกมาขอโทษในวันนี้ครับก็ตามที่เขาชี้แจงอะนะคะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องบางครั้งเนี่ยมันก็มีการทับซ้อนกันได้จริงๆนะอุ้ยรู้สึกเครียดมาสองเรื่องเลยผมว่าเป็นเรื่องที่แบบขำขันเฮฮาหรือว่าสบายๆหน่อยไหมเธอแน่ใจใช่ไหมว่าเรื่องต่อไปนี้จะสบายๆและขำก็ดูจากมันแอบต้องมีเคลียร์นิดหน่อยเหมือนกันป่ะเพื่อนซีสองคนนี้ก็คือน่าจะสบายๆขำๆแหละบอยปกรณ์กับเกรทเวอรินทร์เล่าเริ่มเลยคือง่ายๆว่าบอยปกรณ์เนี่ยเขามีความลับอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ไปบอกเกรทนะฮะก็คือง่ายๆว่าพอบอกไปปุ๊บเนี่ยก็คิดว่ามันจะเป็นความลับแต่ความลับมันไม่มีในโลกเกรทก็ไปบอกต่อคนอื่นมันก็เลยโป๊ะแตกคุณผู้ชมสงสัยแบบว่าความลับอะไรความลับอะไรคือความลับนี้คือบอยปกรณ์เนี่ยนะฮะเขาแอบปลื้มเดียน่าน้องเดียน่าใช่ก็เลยไปบอกเกรททีนี้เกรทเมาส์ต่อเปาะแตกพอเกรทเมาส์ต่อแล้วบอยรู้ปุ๊บเฮ้ยทำไมอ่ะไลน์บอกเลยทำไมต้องทำอย่างนี้ความลับแตกหมดเลยแบบว่าอาจจะโกรธเหมือนกันแต่โกรธในที่นี้คือไม่ได้โกรธแบบว่าโกรธกับขำไฟลุกนะฮะโกรธขำๆอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่บอกคนอื่นอ่ะอุตส่าห์บอกแกคนเดียวเลยด้วยอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าทางบอยปกรณ์เนี่ยเขาก็เลยก็คุยกับน้องเดียน่าแล้วว่าเฮ้ยพี่ขอโทษนะคือปกติน้องเดียน่าเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่มีข่าวเรื่องผู้ชงผู้ชายอะไรเลยแล้วกลายเป็นว่าต้องมามีข่าวกับบอยบอยก็เลยโทรไปบอกเฮ้ยพี่แบบคือพี่ปลื้มน้องเพราะน้องเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนน่ารักแต่ว่าพี่ไม่ได้จีบนะแล้วพี่ขอโทษจริงๆที่หนูกลายเป็นต้องตกมาเป็นข่าวกับพี่คือเขารู้จักกันมานานแล้วแหละเขารู้จักกันทั้งแก๊งแหละแต่เข้าใจนะแบบว่าคนที่แบบแสดงละครด้วยกันคนนี้แบบมีเสน่ห์ในแบบบางมุมที่แบบน่ารักหรือว่าจิตใจดีเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนอะไรเงี้ยก็ปลื้มอ่ะนะทีนี้อ่ะแล้วยังไงต่อง่ายๆก็คือเดี๋ยวทางนักข่าวของเราก็ไปถามบอยว่ารู้สึกยังไงบ้างนู่นนี่นั่นแล้วมีอะไรจะแฉเกรทบ้างไหมไปกระทุ้งเขานะนักข่าวเรามีอะไรอยากแฉเกรทหรือเปล่าปรากฏว่าทางบอยบอกว่าผมมารู้เรื่องของเกรทเยอะแสดงว่าต้องบอกแน่ๆแล้วต้องพูดอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูนะว่าแล้วนักข่าวจะเกิดอาการของขึ้นแค่ไหนก็พูดสิมีอะไรมีอะไรอยากฟังเสียงบอยอ่ะผมก็แบบพิมพ์ไปว่ามันว่าแบบกูสาเล่าฟังคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยท้ายแล้วเราก็ขำๆกันแบบคือเดียน่าก็เข้าใจว่าแบบเราก็ไม่ได้ไปจีบเขาหรือว่าอะไรเขาก็เข้าใจว่าเราแบบก็เป็นพี่เขาไม่ได้เคืองหรอกก็แต่แค่แบบตอนแรกก็ตกใจเฉยว่าเฮ้ยเอามาเล่าเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยปกติแบบว่าไม่น่าเล่าเปล่าไม่ถึงกับขอโทษหรอกคือผมมาพิมพ์ไปด่ามันก่อนมันก็บอกล้อมันก็กวนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าใหญ่โตหรือว่าอะไรเลยครับและอย่างนี้คือต้องระวังในการเล่าอะไรให้เกรทฟังมากกว่าเดียน่าเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบเหมือนเรียบร้อยแล้วก็เป็นเด็กแบบไนส์เป็นเด็กมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักดีนะไม่ได้จีบอะไรครับก็โป้แล้วก็เป็นข่าวก่อนแล้วเนี่ยก็จะคุยไปอะไรนะเปล่าเมาเกรทหรอเกรทเอาคืนไหมครับตอนนี้เท่าที่รู้นี่คือเกรทก็ไม่น่าไม่ได้มีคุยกับใครอยู่ครับช่วงนี้เขาก็เหมือนปล่อยตัวว่างๆคล้ายๆกับอารมณ์แบบยังไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครใหม่พี่แป๋วครับมีอะไรอยากจะเมาทั้งบอยปกรณ์หรือเกรทเวลินทร์ไม่มีค่ะไม่มีไอ้เขาสองคนเมาส์กันเองในนั้นแหละดีแล้วนะคะณจุดนี้โปรดิวเซอร์ท่านอย่าทำอย่างนี้ฮะไม่ได้ร้อนเลยนะคะข้างบนเนี่ยแก้กันแล้วกันครับผมจากฝั่งพี่มาฝั่งน้องครับผมน่องธนาน่องธนายังไงฮะคือตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันแล้วเขาก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วว่าเขาคบอยู่กับแพรวานิชาพัฒน์ใช่ไหมพาเข้าบ้านอะไรเรียบร้อยมีกิจกรรมร่วมกันเรียบร้อยค่ะงานปีหม่งปีใหม่น่ารักทางหน่องธนาเนี่ยเขาบอกว่าน้องแพรเนี่ยเข้ากับที่บ้านได้ดีมากเลยนะโดยเฉพาะกับน้องน้องแพรวาอ่ะนี่ก็ไปย่อเขาเป็นน้องแพรน้องแพรวานะคะก็เข้ากับน้องปีใหม่ได้ดีมากวันใหม่สุดเลยวันใหม่หรือเฮ้ยเรียกผิดวันใหม่ปีใหม่น้องแพรโอ้ยสมองเลยเอาง่ายๆว่า
ครอบครัวของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายที่เป็นผู้หญิงก็คือแม่กับน้องวันใหม่นะฮะแล้วแพรวาเข้ามาเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ครอบครัวแบบว่ารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยสดชื่นนะฮะเพราะว่าเข้ากับเข้ากับทุกคนได้หมดเลยแล้วก็ทั้งแม่ได้เลยดูอบอุ่นแต่บ้านเนี้ยเขาเป็นสไตล์แฟมิลี่เขามีความอบอุ่นประโยคนึงที่น่ารักมากเลยก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เขามองไปเนี่ยก็จะเห็นแบบผู้หญิงเนี่ยมีแม่สามรุ่นมีแม่มีน้องแพรวาอะน้องวันใหม่สามรุ่นก็อยู่ด้วยกันมองแล้วมันอบอุ่นมีความอบอุ่นอบอวลอยู่ในบ้านแล้วความแฟมิลี่ก็มาคือนอกจากที่น้องบอกว่าจริงๆแล้วแพรวาเนี่ยก็เข้ากับที่บ้านเขาได้ดีนะแต่จริงๆแพรวาก็บอกว่าแอบเกรงอยู่บ้างนะเฮ้ยเธออันนี้เป็นเรื่องปกติป่ะผู้หญิงแบบว่าไปเจอเขาผู้ชายเนาะแล้วก็สิริรวมก็คือ6เดือนนี่คือครึ่งปีที่เขาเปิดตัวคบกันมามันก็มีโอกาสเกรงบ้างอยากจะฟังบรรยากาศแห่งความอบอุ่นอยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะด้วยความที่น้องเขาก็อยากจะมีเล่นกับพี่ผู้หญิงใช่เพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีแบบมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีเพื่อนเล่นแล้วเล่นในแบบที่ผู้หญิงเขาเล่นกันได้ก็แม่เขาก็เอ็นดูครับพอเวลาไปกินข้าวอะไรก็เหมือนกับไปดูแลผู้หญิง3คนเข้ากันได้ดีทั้งหมดครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยด้วยความที่อายุเขาก็เหมือนกับเรียกว่าโตแล้วนะแบบแต่ว่าเขาก็ยังแบบมีในมุมที่แบบยังเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยก็ยังมีแบบเฮ้ยระยะห่างของเด็กกับผู้ใหญ่อยู่แล้วก็แต่ว่าจริงๆเขาก็มาที่บ้านเรียกว่าก็บ่อยเหมือนกันนะเวลาบางทีเขาทำงานเสร็จแถวนั้นเขาก็เฮ้ยแวะมาหาแป๊บนึงหรือไม่ก็แวะมาโฉบตัวผมออกไปกินข้าวแล้วกลับมาส่งหรือว่าแวะมารับแม่ไปกินข้าวด้วยอะไรเงี้ยน้องมีแนะนำยังไงบ้างไหมคะเพื่อให้เหมือนแบบว่าลดระยะห่างหรือมีลดความเกรงอะไรอ๋อไม่มีถ้าอย่างนั้นคือมันเรียกว่าใช้เวลาดีกว่าใช้ความคุ้นเคยกันดีกว่าน่ารักนะเอ็นดูใช่นะครับเอ้าคุณผู้ชมฮะวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับใครที่ไม่ได้เที่ยวไหนนะฮะเรามีรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันครับเขาจะพาไปจังหวัดชัยนาทแต่ว่าไปทำอะไรไปชมฮะเมาหมอยไข่คือแบบไม่อยากเมาศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเสาร์นี้สองพิธีกรคู่หูแท่งหนุ่มจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ของดีของดังชื่นชมบารมีหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทที่กล่าวขานจนมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยพร้อมแขกรับเชิญสมจิตจงจอหอพรุ่งนี้เปิดจอรอดู 13:00 นทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข 30จ้าแปลว่าครับพี่แปลว่าคิดว่าความรักเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคนได้ไหมในช่วงเวลาหนึ่งเปลี่ยนได้ค่ะมันสามารถเปลี่ยนให้ผู้ชายธรรมดากลายเป็นเพื่อนสาวได้ก็แล้วกันสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นสิเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้เอายกตัวอย่างให้ดูคุณผู้ชมอย่างเชียร์ที่คำพรเมื่อก่อนห้าวจะตายเห็นเออจริงอันนั้นตั้งแต่เริ่มเปิดตัวว่ามีความรักกับเนี่ยคุณบิ๊กก่อนคุณบิ๊กเป็นคนมีปัญหาเรื่องจำชื่อคุณบิ๊กเบญจรงค์กุลตอนนี้ก็คบกันมา2ปีแล้วนะคะจริงๆเขารู้จักกันก่อนหน้านี้นะตั้ง4ปีคือก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันคือเรียกว่าเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงไงแล้วตั้งแต่คบกันมาจากสาวห้าวก็เริ่มหวานมีเรื่องหวานเยอะมีแบบมีปอยสวัสดอันนิดนึงปอยหวานก็เกิดขึ้นเกี่ยวไหมอ่ะแล้วเขาดูแลดีนะยูคือตอนที่บอกว่าก่อนหน้านี้เชียร์เขาได้เกิดอุบัติเหตุกลางกองละครใช่ไหมก็คือแบบว่าเอ็นข้อเท้าแบบอักเสบอะไรเงี้ยคือคุณบิ๊กก็ไปดูแลดีมากโอ้คือแบบว่าหวานมากอ่ะเจอดูแลอย่างนี้เข้าไปไม่ใจอ่อนให้รู้ไปนะเป็นเราโอ้ยนะแล้วเห็นว่าทั้งคู่เขาก็ต่างผ่านด่านครอบครัวกันเรียบร้อยแล้วด้วยแต่เรื่องแต่งเขาบอกว่ามีคุยกันนะถามเรื่องของเป้าหมายในอนาคตเนี่ยก็มีคุยกันบ้างแต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องมารีบแต่งอะไรเมื่อไหร่นะคะแต่มีการคุยมีการวางแผนเรื่องครอบครัวเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันมีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายชีวิตใช่ไหมเรื่องฝากไข่เขาคุยแล้วเรื่องฝากไข่ไอ้ตรงนี้เราก็แอบสงสัยเหมือนกันคือน้องเขาบอกว่าโดยตัวน้องเนี่ยก็ไม่ได้แบบจะจริงจังกับเรื่องการมีลูกแต่ว่าเขาได้เรื่องของอายุเนี่ยอย่างเชียร์นี่เขาก็อายุเท่าไหร่นะ34ส่วนบิ๊กอะ32ใส่เชียร์34เขาก็แน่นอนแล้วเขาก็ย่อมจะต้องคิดถึงเรื่องการมีลูกความยากความง่ายขึ้นมาแล้วก็ไปปรึกษากับเพื่อนๆนะคะเราทุกคนก็คุยเรื่องของฝากไข่น้องเชียร์เขาก็เริ่มคิดคือถ้าเป็นผู้หญิงสมัยนี้ก็คือถ้าไม่อยากมีลูกอะแต่ในอนาคตอาจจะอยากมีก็เลยต้องไปฝากไข่ไปก่อนถูกไหมมันก็ดีนะมันก็มีเทคโนโลยีที่จะรองรับเราแล้วก็ไม่รู้ไงเกิดอยู่ๆเกิดอยากจะมีขึ้นมามันก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ เดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาคิดยังไงแล้วมีการไปปรึกษาหมออย่างจริงจังอะไรยังไงนะคะฟังเสียงเขาเลยมา
มีพูดคุยกันบ้างแต่ว่าก็ต่างคนก็ต่างมีจุดโฟกัสการทำงานของตัวเองอยู่เหมือนกันไงค่ะคุยในระดับผู้ใหญ่แล้วหรือว่าเราขอตีตาเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยคร่าวๆเฉยๆเคยถามว่าวางแผนชีวิตของเขาไว้ยังไงเราก็เล่าให้ฟังเราวางแผนชีวิตไว้ประมาณยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะพอดีที่ตรงไหนไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่อันนี้คุยด้วยเหตุและผลทางคุณบีเองเขาก็มีความตั้งใจที่แบบว่าพยายามจะดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าเป็นความสบายใจแหละถ้าผู้ใหญ่ได้เห็นค่ะแม่เร่งยังครับแม่เร่งค่ะไม่ต้องแม่ละจ้ะดิฉันก็ยังไม่เร่งเลยจ้ะเพราะว่าช่วงนี้ลุยงานเยอะพอสมควรฟิกเวลาไหมอะคะก็ดูตามความเหมาะสมแหละตามความเหมาะสมค่ะก็ต้องค่อยเชื่อว่าเรื่องชีวิตคู่เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆศึกษากันไปมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าตัวเองไม่ได้อยากมีลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องคุยกันดูด้วยว่าอีกฝ่ายคิดยังไงก็ยังค่อนข้างลังเลนะคะยังค่อนข้างลังเลแต่ก็เก็บไว้ก็ไม่เสียหายเราอะรักเด็กแต่ว่าพอเป็นเหมือนเราดูตัวเองว่าช่วงนี้เราเริ่มงานอะไรเราลุยอะไรอยู่แล้วกับอายุปีนี้34ถ้าแบบเลยช่วง2ปีนี้ไปจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมไหมอะไรเงี้ยก็คิดหลายอย่างค่ะอันนี้คือไม่ต้องถามใครเลยด้วยซ้ำถามตัวเองก็ยังตอบไม่ได้แน่ชัดเลยว่าจะฝากใครดีไหมหรือไม่ฝากมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวนะเวลาที่เราเป็นผู้หญิงนะคะนะครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วย MV เพลงไม่เคยไม่คิดถึงของวงพอสนะครับขอบคุณชุดพี่กองเทมครับมาเตียของแต๋วลาโรสค่ะและเที่ยงนี้ทานอาหารให้อร่อยนะคะ